รายงานนี้ไปติดตามทีในตอนบ่ายของพื้นที่อยู่ที่วัดป่าพิลวงศ์บุตรสลามบ้านจำปาปักแฮดเมืองสีโคตบองเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดพิธีเปิดการอบรมภาสมณะทูตลาวสุดที่1กรรมาธิการการต่างประเทศเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยมีพระอาจารย์มหาเวชมาเสนัยรองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวมีพระเถรานุเถระท่านจันเพ็งสุทธิวงศ์รองประธานศูนย์กลางในลาวสังสาสท่านโพสัยไขคัมภีทูลรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยเจ้าศรัทธาสาวพุทธศาสนิกชนตลอดฮอดพักส่วนที่เกี่ยวข้องพระอาจารย์ดำรงสุทธิจักรหัวหน้ากรรมาธิการการต่างประเทศศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวได้ขึ้นรายงานจุดประสงค์การเปิดการอบรมตลอดฮอดความหมายและความสำคัญของโครงการภาสมณทูตลาวซึ่งแม่นหนึ่งโครงการที่สำคัญของกรรมาธิการการต่างประเทศก็คือองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออบรมภาสมณทูตลาวให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อไปเผยแพร่เวียกงานพระพุทธศาสนาตลอดถึงฮิตของประเพณีวัฒนธรรมลาวและนโยบายผัวพันต่างประเทศของภาครัฐทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศตามโอกาสและความเหมาะสมภาสมณทูตหมายถึงพระสงฆ์ที่เฮ็ดหน้าที่เกี่ยวกับการนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาพุทธเจ้าออกไปเผยแพร่ทั้งภายในและต่างประเทศภาสมณทูตมีพลวัตบาทและหน้าที่ที่สำคัญในการเผยแพร่หลักธรรมเป็นผู้นำในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนด้วยการนำเอาหลักคำสั่งสอนทางพุทธศาสนามาเป็นแกนกลางในการพัฒนามีพลวัตบาทและหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทำงานทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมทางภายในและต่างประเทศการฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นเพื่อฝึกให้พระสัมมาทูตลาวให้มีความรู้ความสามารถและความมั่นใจในการปฏิบัติศาสกิจตามวัตถุประสงค์เพื่อเกี่ยมความพร้อมภาสมณทูตลาวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสนองของวัดต่างๆภายใต้กรรมาธิการการต่างประเทศและในประเทศอื่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ลาวที่เฮ็ดหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศต่างๆเพื่อสนองนโยบายของภาครัฐและองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยรวมโดยเฉพาะก็คือกรรมาธิการการต่างประเทศทางด้านการพัวพันเวียกงานการต่างประเทศท่านโพไซแก่คำพิทูลห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้เกียรติขึ้นใต้เทียนไซบูซาพารัตนาไตและลันข้องจากนั้นก็มีการพิธีทางพุทธศาสนาไหว้พระหับศิลและเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ